แต่ว่ามีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวขอเล่าหน่อยดีกว่าอันนี้ก็น่าสนใจมากเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวจะให้กุ๊บกิ๊บและแจ็คเนี่ยดูภาพในมอนิเตอร์ด้วยหน่อยดีกว่าให้ดูภาพนี้หน่อยครับอุ้ยหล่อนี่เหมือนหนุ่มเกาหลีกุ๊บกิ๊บอาจจะชอบเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรจีนมีอะไรจีนเข้ามาในชีวิตกิ๊บรวมไปถึงคนคนนี้ด้วยเป็นคนจีนนะครับเอามิสเตอร์เกรย์ได้ไหมผู้หญิงคนนี้ชื่อแซมดังมากเป็นเน็ตไอดอลที่จีนที่ฮอตมากในตอนนี้ผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวผู้หญิงเหรอพี่ติงอ่ะเนี่ยผู้หญิงครับเพราะว่าคนคนนี้เป็นสาวหล่อครับเป็นสาวหล่อชื่อแซมใครอยากติดตามแล้วก็ต้องเสิร์ชเป็นภาษาจีนหน่อยคำว่าหวงฟูซึ่งหัวคือแซมนะครับรูปประวัติ Facebook วัยป๋อเนี่ยขึ้นมาตึมครับนะหรือว่าจะเข้าไปใน Instagram @sam samuel นี่ก็ได้นะฮะหล่อมั้ยเจนนี่เหมือนกันเนาะเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวเขาก็สวยมากนะเนี่ยอันนี้เหมือนผู้ชายหน้าเหมือนผู้หญิงอ่ะใช่ตอนนี้ผมต้องปวดกระบาลเพราะว่าทุกครั้งที่มีสาวหล่อเนี่ยปรากฏตัวในโซเชียลทีไรเนี่ยผู้จัดการของคุณกิ๊กเนี่ยอยากจะทำตามทุกทีนะแล้วเราก็กลัวว่าเขาตอนนี้เขาพยายามจะมีซิกแพคนะคุณกิ๊กใช่ไหมเพื่อหล่อแบบผู้หญิงบอกท่านที่ผู้หญิงที่เป็นผู้ชายแล้วเนี่ยแต่เห็นอย่างนี้นี่แต่เขาต้องไปดัดผมสีทองแน่นอนคลิปรวดเร็วทันใจไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยWe Talk Channel กด subscribe ด่วนตรงนี้กดสิเขายังไม่กดเขายังไม่กด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 จันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด